พลอยอัยดาภรรยาของกันกันตถาวรชาวเน็ตขุดโพสต์ชวนเรียนคอร์สการเป็นเศรษฐีสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในสังคมบ้านเราในตอนนี้นะฮะสำหรับธุรกิจขายตรง The Icon Group ที่มีดาราเบอร์ใหญ่ๆนะครับเข้ามาเป็นบอสทั้งกันกันตถาวรแซมยุรนันท์และมีนพิชยานะฮะซึ่งทุกคนก็ได้ออกมาแจงตรงกันว่าเป็นแค่ผู้รับจ้างเท่านั้นไม่มีส่วนในการบริหารใดๆทั้งสิ้นนะครับและไม่ได้เป็นแม่ขายทางด้านกันกันตถาวรนะฮะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่12ตุลาคมโดยแจ้งว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างไม่ได้มีส่วนบริหารประเด็นคนเรียกบอสเป็นการให้เกียรติกันภายในบริษัทเท่านั้นและได้ยกเลิกสัญญากับ The Icon เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่กันกันตถาวรนะฮะที่ชาวเน็ตได้พูดถึงทางด้านของพลอยอัยดาภรรยาของกันนะฮะก็ถูกชาวเน็ตขุดภาพเก่าเมื่อปี2021คอร์สการเป็นเศรษฐีนะครับค่าเรียนเพียง98บาทสอนโดยอาจารย์ระดับประเทศและก่อนหน้านี้นะครับพลอยก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะโดยระบุว่าเชื่อมั่นความดีความสุจริตและยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจคิดดีทำดีเจตนาดีไม่เบียดเบียนใครขอบุญกุศลที่ลูกได้ทำทั้งหมดขอให้ความจริงปรากฏในเร็ววันด้วยเทอญซึ่งข้อความนี้นะครับได้โพสต์เพียงไม่นานเจ้าตัวก็ลบออกไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ